สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่หมู่บ้านหนองเขื่อนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะว่าสินค้าสะอาดได้มาตรฐานและที่สำคัญนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยกล้วยหอมทองอบแห้งนะคะที่ผ่านการอบจากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นะคะสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกรในย่านนี้ค่ะวิสาหกิจชุมชนไวหวานที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะได้รับการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้นะคะจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานในสัดส่วน 30% ของเงินลงทุนค่ะหลักการทำงานเป็นยังไงคะหลักการทำงานของโดมพาราโบลาค่ะก็คือพลังงานแสงอาทิตย์อะค่ะก็ให้ความร้อนเข้ามาในโดมใช่ไหมคะแล้วก็เก็บไว้ในนี้แล้วก็เก็บไว้ในนี้ก็คือประมาณ70องศาค่ะตัวพัดลมตัวนั้นนะคะจะเป็นตัวดูดความชื้นเนี่ยออกไปที่เราเห็นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆขาวๆนี่คืออะไรคะกล้วยน้ำว้าดิบเพื่อไปทำแป้งกล้วยเพื่อเอาไปใส่ในวอฟเฟิลของเราอะค่ะวอฟเฟิลชิมแล้วอร่อยมาก มันมีกลิ่นของกล้วยหอมด้วยใช่ค่ะอบอะไรบ้างคะข้างหลังเนี่ยค่ะอบกล้วยหอมทองนะคะแล้วก็อบกล้วยน้ำว้ามีมะนาวโหตอนนี้เรากำลังทดลองในเรื่องของสับปะรดอยู่ตัวระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่นี่เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากที่ไหนคะจากพพค่ะพพสนับสนุน 30% ค่ะแล้วก็ชุมชนออก 70% ค่ะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนเข้ามา 30% ระหว่างการใช้โดมอบแห้งแบบนี้กับก่อนหน้านี้เนี่ยต่างกันไหมคะต่างกันค่ะคือถ้าตากข้างนอกเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากถ้าเอามาอบในโดมเนี่ยมันจะลดลงครึ่งนึงอะค่ะย่นระยะเวลาไปครึ่งนึงเลยใช่แล้วก็อยู่ในโดมเนี่ยสะอาดกว่าด้วยพวกแมลงวันหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่มีสิทธิ์เข้าคือตอนนี้ท่านผู้ชมคะมันกลายเป็นจุดขายผู้บริโภคจะมั่นใจว่าไม่มีแมลงวันฝนตกเราก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเรามีโดมพาราโบลาแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าฝนตกปุ๊บต้องวิ่งไปเก็บพี่เปิ้ลคะรายได้ของวิสาหกิจชุมชนไวหวานเนี่ยก่อนหน้านี้กับปัจจุบันที่ใช้โดมแบบนี้เนี่ยต่างกันไหมคะต่างกันค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะรับซื้อวัตถุดิบอะค่ะจากชาวบ้านได้นะคะพอเรามีโดมปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยค่ะเข้ามาแปรรูปในโดมได้ซึ่งทำให้ชาวบ้านเนี่ยที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยเขามีรายได้ที่สม่ำเสมอเพราะเราประกันราคานะคะก็คือกล้วยหอมเนี่ยเรารับซื้อหวีละ20ตลอดทั้งปีแล้วก็กล้วยน้ำว้าเนี่ยกิโลละ6บาทตลอดทั้งปีมะนาวโหเรารับซื้อที่กิโลละ30บาทตลอดทั้งปีแล้วก็จ้างผ่าอีกกิโลละ20บาทแล้วในการอบของเราเนี่ยค่ะ1กิโลอ่ะมันก็จะได้แค่1กล่องที่เห็นนะคะซึ่งเราขายกล่องละ100บาทยอดขายที่ขายเป็นกล่องๆเป็นผลิตภัณฑ์ไปแล้วคะเรายังจำหน่ายออกค่ะไม่ได้เยอะเพราะตลาดเราอ่ะยังเน้นนักกีฬาอยู่ตัวมันเองก็ยังไม่ได้เก่งเรื่องการตลาดมากนักเห็นล่าสุดนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ค่ะท่านสนธิรัตน์มาเยี่ยมชมนะคะแล้วบอกว่าจะช่วยดูเรื่องของการตลาดด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านโครงการติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบราโดมปี2561ซึ่งดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่หมู่บ้านหนองเขื่อนตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมาดูว่าสิ่งที่กระทรวงพลังงานมาช่วยเหลือชุมชนแล้วเนี่ยชุมชนนั้นได้รับการพัฒนาอย่างไรนะครับก็เห็นว่าสามารถยกระดับมูลค่าเพิ่มของกล้วยหอมทองนะฮะมะม่วงหาวมะนาวโหอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้น้องประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นผลิตภัณฑ์นั้นมีมาตรฐานแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการขยายตลาดซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่แสดงถึงการที่กระทรวงพลังงานได้มีการสนับสนุนเข้ามาแล้วมีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนจะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการส่งเสริมเรื่องของการตลาดการพัฒนาส่วนอื่นๆเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยจะเข้าไปส่งเสริมยังไงคะการตลาดนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันหลายฝ่ายนะครับหน่วยงานในกระทรวงพลังงานเองก็ใช้ปตท.เรามีโครงการไทยเด็ดที่จะเชื่อมโยงสินค้าชุมชนเครือข่ายกระทรวงพาณิชย์นะครับก็สามารถจะเชื่อมโยงเข้าสู่ห้างร้านต่างๆแล้วก็ที่สำคัญขนาดนี้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปมากเครือข่ายที่สำคัญมากคือเครือข่ายการขายบนออนไลน์สำคัญที่สุดคือการยกระดับมาตรฐานของสินค้ายกระดับบรรจุภัณฑ์ยกระดับเรื่องของแบรนดิ้งขึ้นมาพอมีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้เนี่ยทำให้สินค้ามีมาตรฐานมากขึ้นเป็นที่ยอมรับของตลาดมากขึ้น
กระทรวงพลังงานท่านรัฐมนตรีจะส่งเสริมเรื่องนี้ต่อเนื่องยังไงคะเป็นเรื่องต้องส่งเสริมนะครับหัวใจสำคัญอย่างนี้ครับเรื่องของการใช้พลังงานมาในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรทางออกของสินค้าเกษตรคือต้องสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปนั่นคือหนึ่งทางออกนะครับในการจะยกระดับของราคาของสินค้าเกษตรชัดเจนว่าจะเอานโยบายพลังงานมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรครับเป้าหมายของเราอย่างนี้ครับคือทำอย่างไรก็ได้ที่พลังงานไปสู่พี่น้องประชาชนมากขึ้นถ้าหากว่าเราเอาพลังงานนั้นเป็นตัวแปรตัวหนึ่งในการยกระดับการหาเลี้ยงชีพของพี่น้องประชาชนได้นั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยส่งเสริมโดมแบบนี้ไปแล้วมากน้อยแค่ไหนคะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554เรามีเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ 75,000 ตารางเมตรในปี2569หรือนอกจากส่งเสริมตรงนี้แล้วเนี่ยก็รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดนะฮะว่าเราต้องมาดูเรื่องการตลาดด้วยเราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เราใช้โซล่าโดมเราจะมีสินค้าอยู่เนี่ยทั่วประเทศเลยนะฮะเราก็จะประสานกับทาง PTTOR นะครับเชื่อมโยงกันเอาสินค้าพวกนี้ไปวางจำหน่ายวางที่ไทยเด็ดด้วยใช่ครับถูกต้องครับทั้งนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังมีเป้าหมายที่จะขยายการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปี2569รวมพื้นที่ทั้งหมด 75,000 ตารางเมตรและทั้งหมดนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับชุมชนค่ะ